นั่นรถอาจารย์สันนะครับปีนๆใส่ฮะไปไหนไปไหนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายการกู้ขับ3ดอนะครับ EP ที่4แล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับประทานหอยบางคนเนี่ยมาสงขลาบอกไม่มีหอยบอกว่าเบื่อมากเลยกินอาหารทะเลที่หาดใหญ่หรือสงขลาได้แพงชิบหายเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงผมจะพาทุกท่านไปกินหอยที่ถูกสดอร่อยมากด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเอาไอ้หมวยโทรมาพอดีเลยว่ะเอ้ยพอดีเลยเว้ยพาไปด้วยฮัลโหลพี่เออหมวยอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านพี่ไปเปล่าไปไหนพี่ไปทำรายการเนี่ย3ดอกูขับ3ดอเนี่ยไปกินหอยที่สงขลาอ๋อไป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 3ดอ1หอยเหรอพี่3ดอ6กระป๋องเอ้ยเอางี้เดี๋ยวแกอาบน้ำเลยเดี๋ยวพี่ไปไล่ภัยก่อนโอเคครับโอเคครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านน้องไผ่แล้วนี่ฮะหลังเนี้ยโอ้โหแม่งมาอย่างพรามโอ้โหแม่งเฮ้ยเดี๋ยวผมเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องไปรับอีกคนนึงว่ะไอ้หมวยไอ้หมวยมาด้วยไอ้หมวยสายแดกสายแดกคุงแตกเอาผ้าปิดนะเดี๋ยวเราไปรับไอ้หมวยกันไอ้หมวยมันอยู่แถวหมู่หาดใหญ่อ่ะถึงบ้านหมวยแล้วอ่ะเราก็มาถึงแล้วครับนี่ครับบ้านไอ้หมวยก่อสร้างอยู่เอ้าไม่ใช่หลังนี้ป้ายรถฮะงวดนี้ฮะเฮ้ยเร็วๆหน่อยเว้ยออกมาแล้วเว้ยไอตีโทรมาไม่พักไม่อรุณดีๆอ้าวฟือเรามันบัตรทีลุงสมบูรณ์หน่อยลูกไหนอะลูกสาวลูกสาวเนี่ยเอาของบ้านไหนเนี่ยของหมาจอเนี่ยหมวยเลี้ยงมันแพนด้าแพนด้าครับลูกอืมวันนี้ลุงสมบูรณ์หน่อยแล้วจะโดดขึ้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปกันไปเดี๋ยวเราไปกันดูสภาพนี่รองเท้าของเธอมาแบบรีบแพนด้านี่คือพร้อมกินนะครับถ้าใส่ชุดแบบนี้ฮะตามคอนเซ็ปต์เมื่อกี้ประตูอยู่ไหนไอ้สามประตูกรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันรุ่นนี้จริงเหรออืมที่ไปแต่งอะไรเป็นสะพูนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีไอ้เนี่ยตรงข้างศาลตรงข้ามโรงพยาบาลนะครับจำไว้ตรงข้ามโรงพยาบาลสงขลาเลี้ยวขวาเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นคือเป็นญาติเป็นแหล่งว่ามันเถอะถูกป่ะเป็นแหล่งซีฟู้ดเป็นแหล่งทะเลเลยเหรอพี่ก็เลยสำคัญมันเป็นทะเลเกาะยอไงเป็นทะเลสาบเออเป็นทะเลที่มี2น้ำก็คือน้ำหนึ่งกับน้ำสองน้ำสาบก็จะใสๆหน่อยน้ำสี่ออกลมปิดน้ำสองเป็น2น้ำก็คือเป็นน้ำปล่อยบางช่วงน้ำทะเลเข้าบางช่วงน้ำจืดเข้าปลาแถวนั้นมันก็จะมีรสชาติที่ดีครับสำหรับคนที่อยากจะมาหาดใหญ่แล้วบางทีเขานึกอะไรไม่ออกเขาไปกินเกาะยอใช่ก็กินได้นะแต่มันแพงสำหรับคนที่กำลังน้อยหน่อยก็เนี่ยเขานึ่งให้ทำให้หมดเลยเนี่ยตรงไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่เกาะยอนะคะเฮ้ยไปไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปที่แหล่งทะเลเลยนะคะที่เป็นแหล่งทะเลแหล่งทะเลเป็นที่แหล่งทะเลดูไม่พูดรายการนี้มันต้องแบบนี้ไม่เอาเป็นแบบนะครับนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่กูไม่เอานะจ๊ะแกไม่พูดกับหมาที่บ้านนะจ๊ะคนผู้ชื่อไม่นิ่งนะจ๊ะไม่แบ่งไม่หันกันเลยเหรอมาสามหันไปหน่อยสินี่ไงสามโดสังรวมนี่ไงหมวยนี่นะมันจะเนี่ยมันจะมีปูดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แวะเหรอพี่ขับไปเรื่อยๆก่อนเนาะอันเนี้ยแล้วตรงนี้ก็เป็นท่าเรือไงก็คือมันจะจอดเข้ามาเลยเห็นป่ะเนี่ยนี่แหละมันจะจอดเข้ามาเลยเฮ้ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นชมวิวนะเนี่ยในรูเนี่ยเนี่ยป่าในเมืองอะไรเนี่ยแบบธรรมชาติมากเลยเฮียขวดโค้กขวดใหญ่เต็มเลยขวดพลาสติกนี่ไงมันก็จะเป็นทะเลแมลงทะเลสาบไอ้ทะเลแมลงนี่ไงอุ้ยนี่ไงอุ้ยหอยนางรมด้วยเดี๋ยวนี่ไงซื้อบ
่อยซื้อบ่อยซื้อบ่อยคนมาจอดซื้อหอยนะได้หอยแล้วมีความสุขแล้วดิถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่สถานที่หอยแล้วโลค่ะโลละ70 บาท 3 คน 200โลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่35ก็ไม่ได้เคยทานนะอันนี้ปูอ่ะสดๆเลยครับอันนี้คือหอยบิดนะครับอร่อยราคาถูกครับที่นี่ไปครับเห็นหอยแล้วเป็นไงครับมีความสุขครับผมมีความสุขปูไร้มารยาทมากเลยคุยน้ำลายนี่โล120หอยบิดขายยังไงครับหอยบิดโล40 3 โล 100 3โลเยอะมากเลยนะหรือว่ายังไงเราต้มสักครึ่งไหมเออแล้วก็เอาครึ่งไปเออเออดีไหม180 ค่ะ 200ปูไข่ปูอะไรน่าจะเป็นปูเนื้อใช่ไหมไม่เนื้อน่ะเนื้อไข่ก็ดีสองอ่ะ300นี่208อันนี้305ค่ะ4ตัวนี่5ตัว208โอ้นี่5ตัว208ใช่เพราะว่าตัวมันจะเล็กลงมานิดนึงไงอ๋อใช่แล้วในถุงอ่ะพี่อันนี้ถุงละ100ค่ะมันเป็นปูที่ว่าเปียกจะเอามานึ่งก่อนครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานที่ขายหอยแล้วครับมีทั้งปูทั้งหอยฮะแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านแหลมขวัญนะครับก็จะมีการขายหอยอยู่ในทะเลอยู่ติดทะเลสาบแล้วกันนะทะเลสาบสงขลาได้มีปูให้กินเป็นไงครับเห็นหอยแล้วรู้สึกไงบ้างสดชื่นเลยพี่สดชื่นแล้วก็จะเห็นหำสดชื่นกว่านี้อีกนะพี่นะนี่ก็เป็นที่เก็บปูอ่ะอุ้ย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 โอ้ไข่ไข่ไอ้หมวยเราเอานิ้วจิ้มใช่เหรอพี่เฮ้ยมันดีผมเก็จะมีป้ายนะครับห้ามจับหอยก่อนเบิร์นเบิร์นก่อนทานใส่เลยเย้ได้แล้วค่ะกินไหนดีวะหมวยได้เพพี่ได้เหรอพี่ไอ้ได้อ่ะอะไรนะไอ้ข้องได้อ่ะที่เขาดูข้องกันเยอะอ่ะพี่เมื่อกี้ตอนนี้เราก็ถึงสถานที่กินของเราแล้วนะครับเรามากินในเกาะยอครับนี่ฮะบรรยากาศจะเป็นน้ำทะเลนะครับแล้วก็ด้านหลังผมครับเป็นทีมงานครับกำลังแกะหอยกันเดี๋ยวก่อนแกะหอยเราถ่ายรูปรถกันก่อนดีกว่าฮะให้ตรงคอนเซปต์กับรายการเรานะครับThank you.
อนนี้พวกเราก็ได้จัดเตรียมอาหารที่เราได้ซื้อไว้แล้วมีหอยบิดนะคะไหนอะหอยบิดนี้เมื่อกี้โล40พี่3โล100นี้หอยแครงขุยหรือว่าที่เราคุ้นชื่อในหอยคลุยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันไม่เหมือนพี่เออมันแปลกๆอ่ะมาอันนี้มันจะเป็นจะมีขนนิดนึงหอยแครงขุยอันนี้ปูขุยอันนี้ปูไม่ใช่ปูดำพี่มันส้มไหมอ่ะดำไงวะอันนี้หอยอะไรนะหอยบิดไม่ใช่ครับนี่มาดูหอยบิดใช่ไหมครับนี่จริงๆวิธีที่ถูกต้องคือเราต้องโยนทิ้งไปในน้ำเดี๋ยวโอ้ปูมันอยู่ในน้ำมันไม่ได้แล้วแล้วถ้ามีควายซองพี่ผัวมึงจังไรวะอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีว่าทำไมมึงไม่มีผัวกินสามโลนี่คือโคตรเยอะอ่ะใช่มันเป็นหอยที่ถูกใช่ถูกชำเราโทษนะครับหอยคุณโดนชำเราหรือยังมันไม่มีใครมาบิดอ่ะฮะไม่ได้อันนี้คือหอยที่แบบว่าหอยบิดเนี่ยหลายคนคิดว่ามันจะไม่อร่อยเพราะมันราคาถูกจริงๆแล้วมันอร่อยมากเว้ยพี่นี่แล้วเนื้อมันเยอะมากด้วยนะวิธีการกินที่ถูกต้องไงฮะเข้าปากเคี้ยวโหนี่มันเป็นน้ำจิ้มฟรีซูดกินแล้วปุ๊บซีฟู้ดนี่น้ำจิ้มเนี่ยเอาเยี่ยกูเอาหมดทุกดอกมึงไอไปเลยอย่างเงี้ยนี่อ่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หอยปูหอยแครงอร่อยดีแล้วก็กล้วยซองอ่ะพี่ครัวมันไม่สุกเหรอวะมันสุกพี่อร่อยยังไม่อร่อยต้องเบิร์นก่อนพอเบิร์นปุ๊บน้ำมันออกหวานฉ่อยเลยปูอ่ะอุ้ยโอ้โหเข้าตาเลยเหรอปกติหมวยทำงานอะไรอยู่อ่ะเปิดร้านสปากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมโอ้นี่มึงเริ่มต้นขายของเลยขายของอ่ะนี่โอเคเอารับนิ้วแบรนด์เนมจากช็อปมือหนึ่งนะพี่เดี๋ยวอ่ะพี่กระดองปูกินเหรอไม่กินแบรนด์เนมทุกชนิดเลยพี่กระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับทุกอย่างเลยจากช็อปมือหนึ่งเลยนะไม่ใช่มือสองคือออกจากช็อปเลยกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยก็คือของแท้ใช่ไหมของแท้สิพี่ของนอกเลยดิของนอกเลยพี่นอกประเทศนอกกฎหมายขังรวมแล้วก็เป็นไงบ้างวะช่วงนี้โควิดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยหากินไงวะโอ้ยสบายพี่เมื่อก่อนนะผัวเลี้ยงเมื่อก่อนโอ้โหผัวมึงอะเอาจริงแน่ไม่เชื่อไม่ใช่ผัวก็เอาจริงไงบอกให้สมัยก่อนนะพี่โอ้บ้านรถเนี่ยต้องผ่อนพี่พี่น้ำเยิ้มแล้วรีบกินเลยพี่แล้วก็ทิ้งเนื้อว่าอยากจะรู้ว่าช่วงนี้การบริหารของผัวป้าเป็นไงบ้างผัวป้าเหรอลุงอ่ะเมื่อก่อนนะอยู่กินกับป้าเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วก็คือลำบากมากพี่ผ่อนบ้านผ่อนรถบอกเลยว่าสบายมากทำไมวะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วพี่ทำไมวะโดนยึดหมดขนาดรองเท้านะครับยังต้องผ่อนขังรวมไอ้พูดอย่างนี้ยังไงเนี่ยไม่ตลกนะนะจ๊ะนะจ๊ะผมรอเลยนะจ๊ะเก็บไว้พูดออกมาที่บ้านนะเครียดไปก็เท่านั้นในช่วงนี้เราก็อยู่ให้มีความสุขกับป้องกันตัวเองหน่อยเนาะใช่อย่าไปเที่ยวไปแบบเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรอกครับไม่กลุ่มไหนพี่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพิ่มมากกว่าแม่งห้ามตัวเองไม่ได้ดูนี่คือมันปูนะครับใช่ไหมมันเป็นมันเนาะกินไงวะพี่เนี่ยปูนะเอานี่ใส่หน่อยนี่เหรอใช่เอาลูกฟรุสสะใจเป็นไงโอ้ยฟินอร่อยปากแน่นอนลำบากต้องตูดอ่ะพี่อันเนื้อปูไม่ใช่เห็นปอดปูปูนี่เอากินที่ร้านตัวละ200ปูไข่3กว่าแน่ที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็200กว่าบาทเนี่ยหลายตัวเลยฟินว่ะฟินนะอย่างหอยเนี่ยที่นี่ขายโลเท่าไหร่ครับ10กิโลครับครับที่นี่หัดใหญ่เนี่ยเขาขายเป็นตัวนี่อย่างถูกๆแล้วนะตัวอะไรตัวละ500ถ้าดีหน่อยก็ตัวละ1,500งานพรีเมียมก็2,500แล้วเขาขายตรงไหนอะพี่กูว่าแม่ง500มันเข้าใจผิดไหมไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยเข้าถึงงานตัวเองเลยล่ะพี่เอ็มซีพิธีกรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก็งานนี่แบบว่าตามอีเวนต์ต่างๆเหมือนที่เราเห็นกันนั่นแหละอย่างหมอนี่ก็จะเอ็มซีภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยพี่โอ้อย่างนั้นเลยใช่พี่พิธีก็เป็นปกติชั่วคราวเท่าไหร่ชั่วคราวเหรอพี่แตกแล้วใช่ไหมพี่แตกครับแตกในถุงด้วยนะไม่ธรรมดาแตกเหมือนกันพี่แตกในปาก
แต่รับคืนก็ไปเลยนะคะปกติต้องแตกแบบแฉลบแฉลบนะจะได้เอากระดาษทิชชู่เช็ดอ๋อไม่เช็ดพี่ทำไงคืนก็ไปเลยพี่เช็ดลิ้นตวัดเข้าปากสุดท้ายนี้เนี่ยอยากให้น้องหัวเนี่ยฝากถึงสถานการณ์โควิด19ช่วงนี้ว่าเราควรจะเก็บตังค์ทำตัวไงบ้างก็ช่วงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีงานอยู่แล้วก็กอดงานให้แน่นๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ว่างงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีตังค์เก็บอยู่ก็เก็บตังค์ใช้จ่ายอย่างประหยัดใส่แมสล้างมือเราต้องดูแลตัวเองแล้วแหละไม่มีใครดูแลเราและที่สำคัญนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจลุงนะจ๊ะลากันไปก่อนครับคลิปนี้ครับค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะเก็บไว้พูดกับหมาที่บ้านนะจ๊ะอาหารวิธีการแกะหอยนะครับนี่เป็นยังไงอะคะใช้คนข้างแกะให้ครับใช้กูไอ้สัตว์นี่นะคะดูค่ะดูค่ะโอ้ปูมันแข็งนะนี่กูไม่เชื่อเลยว่าอำนาจแห่งหอยแห่งหอยด้วยอำนาจแห่งหอยแม่งทำให้ปูแตกสลาย